สวัสดีครับวันนี้ทางจอบแนมิสันนะครับก็จะพาเข้าสวนนะครับมาทำการนะครับพ่นตัวของธาตุอาหารรองนะครับก็คือจะเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนอันนี้ก็คือจะเป็นจากน้ำหมักผลไม้นะครับอันที่ผมทำเองเนาะนะครับก็คือใช้ผักผลไม้ทำการหมัก2สัปดาห์นะครับแล้วก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวของแคลเซียมโบรอนนะครับเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแบบเป็นน้ำเป็นผงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใช้นะครับแบบนี้แล้วแต่สะดวกนะครับก็ผสมนะครับความเข้มข้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยอันนี้คือถ้วยมันก็ยับเยินหน่อยเพราะมันใช้งานเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะครับอันนี้ก็คือน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ15ลิตรครับผมก็จะใช้ตัวของแคลเซียมโบรอนอยู่ที่ประมาณ20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะใช้อยู่ที่15นะครับนี่นะครับผสมไปตัวนี้นะครับเขย่าหน่อยเป็นน้ำหมักนะอันนี้ก็เหมือนกันนะกลิ่นเขาก็จะเหมือนกับกลิ่นน้ำหมักทั่วไปนั่นแหละนะครับไปเราก็จะทำการพ่นนะครับก็คือผมใช้เป็นเครื่องพ่นแบบแบตเตอรี่นะครับก็เปิดเครื่องพ่นเลยนี้มาใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอเห็นไหมปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแล้วก็อันนี้ผสมไปโคเดอร์มานะสีขาวป้องกันเชื้อราแบบผงเราก็หวานไปที่โคนต้นอยู่ดีหวานน้อยๆนะผสมไปโคเดอร์มาใช้ปุ๋ยประมาณ4กิโลต่อ200ต้นนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่มาใส่อีกเหมือนเดิมก็เลยใส่ปุ๋ยนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราลดน้ำ
ส่วนนี้ก็คือเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับอันนี้ใส่เดือนละครั้งพอไม่ต้องเยอะเหมือนกันนะจะเข็มหมดเกลี้ยง